สวัสดีครับใครที่เราฟังเรื่องราวความรักของอริสันไปแล้วนะครับในนิยายวายจบในตอนเรื่องนายมาเฟียแสนร้ายลามรักเด็กในอุปการะกำลังติดตามรับชมรับฟังเพื่ออยากจะรู้เรื่องราวตอนจบใช่ไหมครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเนี่ยไปรับชมรับฟังนิยายวายตอนจบเรื่องนายมาเฟียแสนร้ายลามรักเด็กในอุปการะได้เลยครับการกระทำนั้นทำให้แดนนี่มีสติทันทีเขาไม่ชอบเหมือนที่คนจะเจ็บตัวไม่เคยรู้สึกดีทุกครั้งที่ต้องเห็นว่าอดิสันถูกยิงรักษาตัวกลับมาในวินาทีนี้ก็เช่นกันรอยบาดรอยแก้วแทงทำให้เลือดอาบมือแดนนี่รีบวิ่งเข้ามาปรามพร้อมใช้อ้อมแขนกอดจากด้านหลังอดิสันจึงได้หยุดทำโทษตัวเองพอแล้วครับอย่าทำแบบนี้เลยหากปล่อยไว้ชายผู้ปกครองคงได้ลงโทษตัวเองจนมือเละเป็นแน่อย่าทำร้ายตัวเองนะครับป้าผมผิดเองผมผิดที่ดูแลตัวเองไม่ได้ทำให้ป้าต้องโมโหเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นไฟโหมแรงกระหน่ำกว่าแดนนี่จึงเป็นฝ่ายลดตัวเองนั่นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในครั้งนี้และเพื่อไม่ให้คนสำคัญต้องเจ็บตัวแอดดิสันไม่ใช่คนผงผางในการกระทำแต่ก็ขี้ประชดประชันเหลือเกินยามหึงหวงถึงจะไม่เคยรุนแรงขนาดนี้เกลียดปลาแล้วใช่ไหมไม่หลักปลาแล้วใช่หรือเปล่าไปโรงพยาบาลก่อนนะครับเลือดไหลเต็มไปหมดแล้วเขาไม่ได้สนใจคำถามเพราะความรู้สึกเช่นนั้นไม่มีวันเกิดกับคนที่ตนรักได้แดนนี่รีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำไปคว้าเสื้อยืดมาตัวหนึ่งสวมไปลวกๆและออกไปตามบริการให้มาพาตัวของแอดดิสันนั้นไปโรงพยาบาลเที่ยงคืนนิดๆแอดดิสันกลับมาในสภาพเหนื่อยเล็กน้อยโชคดีที่ความคมของกระจกไม่ได้ตัดเส้นเลือดสำคัญทำให้เลือดไม่ได้ไหลออกมาจนถึงขั้นว่าต้องให้เลือดด่วนหรือว่าร่างกายเกิดอาการช็อกกระทันหันยังไม่ได้บอกป้าเลยว่าเกลียดหรือเปล่าคนถูกพาตัวกลับมายังห้องนอนน้ำเสียงอ่อนแดนนี่รู้ว่าอีกฝ่ายกลับมาเป็นคนเดิมเป็นแอดดิสันที่มักอ่อนโยนกับเขาเสมอเธอเกลียดป้าได้ยังไงกันแดนนี่ตอบเสียงสั่นไม่ได้กลัวแต่เขาแอบดีใจที่อารมณ์ของอีกฝ่ายนั้นกลับมาเป็นปกติไม่เคยรังเกียจไม่คิดว่าจะเกลียดด้วยไม่เช่นนั้นเท่ากับว่าผมเกลียดตัวเองไปด้วยป้าป้าอย่าทำร้ายตัวเองนะครับอย่าทำแบบนี้ได้ไหมสัญญากับผมได้หรือเปล่าครับความหม่นหมองดังฟ้าครึ้มเสมือนกับเมฆหมอกจนกลายเป็นความมืดมิดในจิตใจถูกแสงสว่างของผู้เป็นดั่งดวงตะวันทำลายมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าเมื่อไรแดนนี่สามารถทำลายความมืดมิดนั้นได้เสมอไม่ใช่เพียงเติมเต็มแต่มันคือการลบล้างทางแอดดิสันนั้นใช้สองแขนลังร่างที่เขาเพิ่งทำร้ายเข้ามากอดกอดด้วยความอบอุ่นความนุ่มนวลและชวนสัมผัสในตอนนี้เองนั้นเนื้อตัวสั่นเทากับถูกเปลี่ยนเป็นผู้กระทำแทนก่อนหน้ามีความคิดแวบเข้ามาหากถูกเกียร์ตอนนี้คงจะไม่เป็นอะไรในเมื่ออีกฝ่ายมีสิทธิ์เลือกว่าจะรับได้หรือรับไม่ได้ทว่าความจริงเขากับกลัวสุดขีดหากว่าแดนนี่ไม่ให้อภัยละเกียร์เขาจนต้องหนีหายไปจากชีวิตเขาคงอยู่ไม่ได้เขาคงจะไม่อยู่เป็นสภาพคนอีกแล้วและเขานั้นจะไม่ยอมเสียไปให้ใครทั้งสิ้นป้าขอโทษนะเจ็บมากไหมทั้งคู่อยู่ในสภาพกอดกันเพื่อทำความเข้าใจกันนานพอสมควรจะไม่ทำอีกป้าสัญญาว่าจะใจเย็นจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วถึงจะอยากทำก็เถอะเอ้าไหนเป็นแบบนั้นแดนนี่อุทานในใจพร้อมกับทำหน้างุนงงจะขอโทษก็ขอโทษยังมาส่งสายตายิ้มหวานเยิ้มตบท้ายนี่มันคืออะไรกันป้าความผิดตัวเองนะครับเดี๋ยวผมก็โกรธจริงๆหรอกคิดแต่เรื่องทะลึ่งหรือไงแอดดิสันเปลี่ยนจากท่ากอดมาเป็นนอนหนุนตักใช้หน้าสุกหน้าท้องอีกฝ่ายด้วยความอ้อนขอไม่ใช่ก็แค่หวงป้ารักแดนมากนะรักมากจนกลัวว่าแดนเนี่ยอาจจะหนีป้าไปแล้วก็ทิ้งป้าให้อยู่คนเดียวแดนยังมีชีวิตที่ต้องเจอกับโลกภายนอกอีกมากในขณะที่ป้าเองพร้อมจะสร้างครอบครัวป้าไม่ได้อยากเร่งรัดอะไรกับแดนนะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะ
ผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะครับไม่เคยอยากจากป้าไปเลยแดนนี่รูปผมของคนที่นอนบนตักค่อยๆสัมผัสอย่างอ่อนโยนและยิ้มหวานให้เป็นการยืนยันคำตอบผมเป็นของป้าผมรักป้าแค่คนเดียวไม่เคยมองใครเลยนะครับขอโทษที่ทำให้เกิดเรื่องขอโทษนะครับที่ทำให้ป้าโมโหผมจะระมัดระวังตัวไม่ให้ป้าเนี่ยต้องเป็นห่วงผมอีกแล้วแอดิสันเห็นความรู้สึกผิดอยู่ข้างในทางที่ตัวเขานั่นแหละที่ผิดมากกว่าคนที่ผิดที่สุดคือป้าเองป้าใช้อารมณ์ใช้ความเห็นแก่ตัวตัดสินทุกอย่างจนทำร้ายคนที่ป้ารักที่สุดป้ามันชั่วเองไม่เป็นไรครับอย่าพูดจาแบบนั้นผมเคยบอกไว้ว่าผมยอมรับทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีของป้าได้ไงคนเราเนี่ยมันก็เป็นสีเทาไม่มีใครขาวไม่มีใครดำทั้งหมดหรอกครับส่วนของป้าที่แสดงให้คนอื่นเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรผมไม่รู้แต่ที่ป้าแสดงออกมากับผมมันคือความอ่อนโยนและความอบอุ่นสำหรับผมนั้นป้ามีทั้งหมดเลยนะครับผมยังอยู่กับป้าไปตลอดชีวิตถึงเราจะรักกันแต่ก็ไม่รู้เลยว่าวันไหนที่มันจะเปลี่ยนไปแต่ผมมั่นใจตัวเองแต่ก็กลัวว่าป้าเนี่ยอาจจะพบคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าผมคนฟังถอนหายใจเขาเปลี่ยนท่าดึงอีกฝ่ายเข้ามานอนกอดเอาไว้สุกจมูกอยู่บริเวณผมด้านหลังของบุคคลอันเป็นที่รักแขนกอดรัดคนตัวเล็กเข้ามาแน่นอย่างหวงแหนใช่ว่าเขาไม่มั่นใจหรือไม่เชื่อใจในตัวแดนนี่เขาศรัทธาความรักของกันและกันเสมอความสุ่มเสี่ยงเกินไปจากการไม่รู้หากปล่อยเจ้าตัวไปเรียนรู้อาจพลาดได้มากกว่าที่จะได้รับบทเรียนไม่รู้เลยว่าถ้าคืนก่อนนั้นเขาไปไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวิชาป้องกันตัวเองก็ยังไม่มีอย่าว่าแต่ชกต่อยเลยแม้แต่มดหนึ่งตัวแดนนี่ยังไม่กล้าบีบด้วยซ้ำไปไม่ต้องคิดอะไรหรอกครับเรานอนกันดีกว่านะจะได้พักผ่อนด้วยแผลนี่คงจะเจ็บหน้าดูปลาเย็บตั้งหลายเข็มครับครับอะไรทำไมต้องทำเสียงลากเอาก็ยอมทำตามแล้วไงครับสุดที่รักของป้าใครคือสุดที่รักของป้าครับใครล่ะที่มันมีรอยจูบทั่วตัวของป้าอยู่แอดิสันยังไม่เลิกแซวจนคนตัวเล็กในอ้อมแขนต้องหันกลับมาเผชิญหน้าด้วยสายตาเขม็นยกมือตีไหล่เบาๆเพราะมันเป็นการกระทำจากคนที่เขารักและเขาเข้าใจสภาวะอารมณ์ในตอนนั้นดีเขาจึงไม่ถือสาอะไรจะงอนแล้วนะครับครับไม่เล่นแล้วนอนนอนแอดิสันส่งเสียงอ้อนเป็นลูกแมวก่อนจะหลับตาลงแต่โดยดีเขาไม่ต้องการมีปากเสียงกับคนที่เขารักความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดในคืนเดียวกลายเป็นศาสตร์สัญญาในชีวิตของแอดิสันว่าจะไม่ทำให้คนรักต้องเจ็บปวดทรมานเช่นนี้อีกแล้วและเมื่อต้องการแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของก็ควรทำให้ถูกต้องในเมื่ออีกฝ่ายนั้นยืนยันออกมาว่าต้องการอยากจะอยู่กับเขาฉะนั้นมันจึงไม่เร็วไปใช่ไหมถ้าจะแต่งงานกันเสียตอนนี้ถ้าว่าวันไปตัดชุดแต่งงานกับเจอเหตุการณ์ที่เป็นยิ่งกว่าการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ในพื้นที่ฮ่องกงเมื่อแดนนี่นั้นถูกยิงระหว่างเดินทางออกจากร้านถึงจะไม่ใช่บริเวณหัวใจแต่เป็นบริเวณหน้าท้องก็ทำให้คนอดิสันเดือดดาลจนไม่อาจสยบความโกรธนี้ได้เขาส่งร่างคนรักให้กับมือขวาคนสนิทและหยิบอาวุธออกมาจากตัวขับรถไล่ตามจี้ไปอย่างไม่สนว่าตัวเองนั้นจะพลาดหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันมือขวาก็ส่งแดนนี่ให้กับมือซ้ายด้วยความจงรักภักดีต่อหน้าที่เขาก็จี้เอารถแถวนั้นขับตามผู้เป็นนายออกไปแอดิสันตามไปสังหารอย่างเลือดเย็นด้วยความสามารถที่เหนือกว่านักฆ่าที่ถูกจ้างวานรถเหล็กแข็งหนาชนเข้ากับรถอีกฝ่ายที่ตามไล่บี้มือขวาที่ตามมาก็ดักยิงด้วยกระสุนพิเศษเจาะไม่กี่นัดก็ทะลุกระจกนิรภัยได้ถึงจะเป็นเพียงนักฆ่าไม่ใช่หัวหน้าทวะอดิสันก็จะไม่ยอมให้ตายง่ายๆมีดยาวในรถถูกชักออกมาตัดขาทีละข้างพร้อมทั้งข้อมือจะตายตอนไหนไม่สนใจแต่คงทรมานก่อนตายเป็นแน่แท้เขาคิดเช่นนั้นพร้อมกับ
เตะปืนในมือนักฆ่าทั้งสามในรถที่นอนกองกันอยู่บนถนนออกไปให้พ้นไม่ให้สิทธิ์แม้แต่ฆ่าตัวเองตายเพื่อเป็นอิสระจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานสายเรียกเข้าของผู้สั่งการไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยแต่เป็นศัตรูของเขาเป็นพี่ชายของสจวตคนที่หมายตาคนรักของเขาเอาไว้แอดิสันรับสายแต่ไม่พูดจาและด้วยความที่ต้นสายปากไวกว่าชายหนุ่มจึงได้ยินคำคำหนึ่งจากเสียงที่คุ้นหูอย่างสะจวดว่าจีบยากจีบเย็นนะคายตายเลยคงจะง่ายมากกว่าผมไม่โกรธพี่หรอกพี่เองก็เจ้ทำให้อดิสันเนี่ยมันเจ็บปวดได้ไงวาจานั้นแทรกเข้ามาคนเป็นพี่ชายกำลังจะคุยแต่ถูกปิดสายโทรศัพท์ใส่และเขารู้ทันทีว่าหายนะได้เกิดขึ้นแล้วจึงสั่งให้คนในบ้านเตรียมตัวอพยพกันให้ไวให้มือขวาไปสั่งบริการเตรียมออกรถแต่ในเวลาไม่กี่นาทีนั้นพวกของอดิสันที่มีอยู่ทั่วมุมเมืองก็มาล้อมบ้านเอาไว้เสร็จแล้วมาเฟียในท้องที่มาเฟียที่แม้แต่อำนาจจะน้อยกว่าหากแต่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนกำลังคนย่อมมากกว่าเป็นธรรมดาเพราะการมีปัญหากับอดิสันนั้นน่ากลัวการมีปัญหากับตระกูลตรงหน้าอย่างแน่นอนเมื่ออดิสันปรากฏตัวขึ้นคายว่าหอบเอาพายุลูกใหญ่มาด้วยแต่เพราะว่าศักดิ์ศรีทำให้เจ้าตัวไม่ได้สังหารผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะลูกน้องของศัตรูที่ยอมจำนนทุกเขาต่ออำนาจยอมลดปืนทางด้านสเวนและสจวตน้องชายแม้ว่าจะเตรียมการหนีแต่ก็ไม่รอดเพราะถูกปืนนับสิบกระบอกยกกันเอาไว้ดักทางไม่ให้ไปไหนเสียได้รอมัจจุราชมาตัดสินโทษความตายเพียงเท่านั้นสจวตฉันไม่คิดว่าแกเนี่ยจะขี้แพ้ขนาดนี้พูดจบทันทีที่กระสุนจะไปถูกคนสั่งการแต่ดันไปโดนคนเห็นด้วยอย่างสจวตแทนเข้าที่บ่าขวาแต่ร้าวไปทุกส่วนของซีขวาจนต้องล้มลงกับพื้นคนเขาไม่รักไม่ชอบแกก็ยังคอยตามรังควานคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงว่าแกจะเข้ามาป้วนเปี้ยนชีวิตของแดนนี่คิดว่าฉันไม่รู้หรือไงว่าแกป้วนเปี้ยนเข้ามาในชีวิตของแดนนี่ได้สักพักใหญ่แล้วถึงขั้นชวนไปปาร์ตี้แต่คนเขาก็ยังลังเลความคิดว่าฉันเนี่ยไม่ได้แกก็ต้องไม่ได้มันเป็นความคิดของคนไร้น้ำยาแถมแกดันมายุ่งกับคนที่ต้องการเป็นภรรยาฉันด้วยนี่ปากแกที่พูดใช่ไหมเขาย่อตัวลงไปพร้อมทั้งบีบคางคนที่เจ็บที่เพิ่งถูกกระสุนขึ้นมายื่นมือเข้าไปรับคีมปากยาวและดึงลิ้นอีกฝ่ายเอาไว้ในเพียงเสี้ยววินาทีไร้ความเมตตาและความปราณีใดเสียงความเจ็บปวดคือกำไรของบทลงโทษเสมอแกฆ่าเขาซะจะปล่อยให้เขาทรมานทำไมวินาทีที่คนเป็นพี่ชายสงสารน้องชายพูดขึ้นแอดิสันพันใช้คีมในมือกระแทกเข้าไปยังลำคอของอีกฝ่ายทันที ใครใช้แกพูด แกไม่มีสิทธิ์พูดโทษของแกการยิงฉันยังน้อยกว่าการที่แกเนี่ยไปแต่ต้องกล่องดวงใจของฉันว่าจบด้วยคำพูดในคอพางกัดฟันกอดไปด้วยเขาก็ดึงคีมปากยาวออกมาจนเลือดพุ่งเอาพวกมันเนี่ยไปโรงพยาบาลให้ทันอย่าให้ตายล่ะฉันยังไม่หมดสนุกเลยพูดด้วยความหยัดยิ้มก่อนเช็ดมือเช็ดไม้ตามเสื้อผ้าถอดเสื้อออกตรงนั้นทิ้งไปทันทีแอดิสันตัดสินใจไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดไร้กลิ่นคาวเลือดแต่งตัวให้มีแต่กลิ่นของตนบรรยากาศที่ดีๆไม่ใช่บรรยากาศทางจิตสังหารก่อนจะไปหาแดนนี่ที่โรงพยาบาลพอเขารู้ว่าอย่างไรเสียอีกฝ่ายต้องรอดเนื่องจากกระสุนเข้าไปไม่ลึกแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสิ่งสำคัญคือความเจ็บปวดทางร่างกายที่เขาไม่ต้องการให้เกิดกับคนสำคัญมันเป็นเพราะความชราใจที่เขานั้นอยากออกมาคนรักสองคนถึงได้ให้บริการคอยติดตามตัวมาเพียงไม่กี่คนแค่มือขวากับมือซ้ายเท่านั้นเจ็บมากไหมเสียงถามเต็มไปด้วยความเจ็บปวดสายตาคมนั้นก็มองสำรวจไปทั่วร่างกายพร้อมๆกับโทษตัวเองไปด้วยป้าพอรู้ว่าอีกคนไปไหนเขาเลยรีบกอดคว้าเอาไว้แดนนี่มีความกลัวโดยไม่พูด
ได้แต่เงยหน้ามองขณะกอดไปด้วยไม่บาดเจ็บใช่ไหมครับแล้วนั่นคือสิ่งที่แดนนี่กลัวมากเพราะความโกรธอาจทำให้สติของอดิสันนั้นไม่มีจนพลาดถูกยิงได้หรือได้รับอันตรายเขาเองก็เห็นอาการบาดเจ็บมา2 ครั้งแล้วในชีวิตนี้ไม่ป้าไม่เป็นอะไรไม่ต้องห่วงนะแดนเนี่ยเป็นไงบ้างเจ็บแผลมากไหมไม่ครับแผลไม่ได้ใหญ่มากด้วยคุณหมอบอกว่าอยู่ 2-3 วันก็กลับบ้านได้แล้วครับป้าขอโทษนะแดนนี่ที่ป้าดูแลปกป้องเราไม่ได้ทำให้เราเนี่ยได้รับบาดเจ็บมีแผลติดตัวแบบนี้คนเป็นห่วงสภาพจิตใจยกมือเกี่ยวหน้าพร้อมกับลูบแก้มคนรักเบาๆพางจูบประโลมลงหน้าผากคอเคี้ยวจมูกแนบแก้มนิ่มเอาไว้อย่างทนุถนอมยิงขวาจงอางห่วงใครซะอีกไม่เกี่ยวกับป้าหรอกครับไม่เป็นไรป้ากลับมาปลอดภัยก็ดีแล้วแดนนี่ขอเพียงเท่านั้นเขาไม่อยากเห็นบาดแผลตามจริงต้องการให้อดิสันหลุดออกจากวงการนี้ไปแต่ก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากแถมชีวิตที่พ่วงกับงานอีกหลายร้อยพันชีวิตหากต้องทิ้งอำนาจทางธุรกิจหรืออำนาจที่ใครต่างเรียกว่ามาเฟียก็คงจะต้องทิ้งไปทั้งหมดและหนีไปอยู่ที่ไกลซึ่งเมียหรือว่าศัตรูจะตามตัวไม่เจอชีวิตที่ความแค้นต้องจบลงด้วยความตายเขาเข้าใจดีดังนั้นจึงไม่เคยที่จะมาเรียกร้องให้คนรักล้มเลิกความเป็นมาเฟียเพื่อความสบายใจของแอดิสันเองด้วยหลังจากนี้ป้าจะระวังให้มากขึ้นแดนไม่ต้องคอยระแวงนะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วป้าอยากให้แดนใช้ชีวิตแบบสงบสุขไม่ต้องกวาดซ้ายขวาหรือไม่ต้องกังวลใครไม่ต้องกลัวว่าใครเนี่ยจะมาทำอะไรพ่อป้าจะไม่ยอมอีกแล้วแดนนี่ยังคงเห็นความเดือดดาลในสายตาแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่แสดงออกมาตรงๆความร้อนและอุ่นนี้คงยากที่จะดับได้ในวันนี้คืนนี้เขาจึงตัดสินใจเข้าไปอบรัดแทนพาศีรษะของอดิสันมาในจุดที่เจ้าตัวชอบนั่นคือหน้าอกอดิสันบอกว่ามันให้ความอบอุ่นความอบล้อมรู้สึกเหมือนว่าอยู่ในที่ที่เรียกว่าเซฟโซนไม่เป็นไรนะผมยังอยู่กับป้าไม่เจ็บเลยฉะนั้นป้าเนี่ยอย่าเป็นฟืนเป็นไฟที่พร้อมจะแผดเผาทุกอย่างให้สิ้นซากนะครับว่าจะเป็นดั่งน้ำเย็นชะลมจิตใจทันควันคนถูกโอบเข้ามาในอ้อมแขนอ้อมอกอิงซบด้วยรอยยิ้มกว้างไฟนั้นมารายหายไปจริงๆก่อนจะนั่งดีๆพร้อมกับจับมือเล็กขึ้นมาจูบเบาๆจบจากนี้ป้าจะได้วันแต่งงานเข้ามาอีกเราจะได้ใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาไวๆได้ไหมขัดได้ที่ไหนล่ะครับดูหน้าสิแดนนี่ตอบตามความเป็นจริงดูสายตาดูใบหน้าของเจ้าตัวสิเหมือนคนจะตายให้ได้ถ้าเขานั้นจะปฏิเสธออกไปแดนนี่ของป้าน่ารักจริงๆชมไม่พอยังลงไปสูดกลิ่นแก้มอีกแต่ยังไงเรื่องเรียนต่อป.โทเนี่ยผมก็ไม่ลดละนะครับได้ป้าไม่ขัดถ้าแดนมั่นใจว่าจะไม่เหนื่อยตอนตั้งครรภ์พยานรักของสองเรานะนิสัยไม่ดีเลยเอาแต่งงานก็ต้องมีลูกสิป้าพูดผิดเหรอก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ป้าจะให้ผมอยู่กับป้าให้ได้เลยใช่ไหมครับไม่ใช่สักหน่อยคำตอบนั้นทำให้แดนนี่เขม็นตาเขาจะรู้ไม่ทันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาอยู่กับอดิสันมานานแถมยังในฐานะคนชอบพอกันอีกด้วยโธ่โกรธป้าเหรออย่าโกรธนะก็ป้ารักแดนมากมายเลยรักมากกว่าชีวิตของป้าซะอีกใครจะไปโกรธลงล่ะครับขี้ออนซะขนาดเนี้ยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปค่อยไปคิดแล้วกันนะโอเคไหมเพราะเห็นหน้าออนขนาดนั้นแดนนี่จึงยอมอ่อนให้ยอมก็ได้พร้อมกับยกมือลูบหัวอีกฝ่ายไปด้วยเพราะในยามนี้แอดิสันขยับขึ้นมาบนเตียงมานอนซุกเบาๆบริเวณอกด้านในที่ไม่ได้ถูกยิงแต่ก็ไม่ทิ้งน้ำหนักมากคำตอบของแดนนี่หมายถึงหากต้องตั้งครรภ์เขาก็จะเลือกสิ่งที่ควรทำในตอนนั้นให้ถูกเวลาให้เรื่องราวเหตุการณ์ในอนาคตค่อยๆตัดสินไปแต่สิ่งที่แน่นอนไม่ต้องรอคอยคำตอบให้สถานการณ์เป็นสิ่งบีบคั้นนั่นคือการที่คนทั้งคู่จะอยู่ร่วมกันเคียงคู่เคียงข้างกันไปแบบนี้จนกว่าความตาย
จะมาพรากพวกเขาออกห่างจากกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวความรักของนายมาเฟียและเด็กอุปการะของแอดดิสันและแดนนี่ถ้าชอบขอคนละ1ไลค์1หัวใจ1กดแชร์1คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเปาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝันดีราตรีสวัสดีครับ